ฟนคนนี้ก็ดีมากเลยเนาะสถานะขยับยังตอนนี้นะถ้าปีใหม่แล้วสถานะขยับยังแค่บริษัทแล้วด้วยก็ยังคงเรื่องงานอยู่แต่ว่าก็อยากหาเวลาให้แบบได้มีใช้เวลาเหมือนคนทั่วไปปกติทั่วไปนะครับแล้วก็นั่นแหละครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวรอดูครับอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่ได้มีทำให้ทุกคนได้ติดตามคู่กันครับตอนนี้ผมทำงานแบบ7วันรวดแบบแทบไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยจริงๆก็เหมือนร่างกายเราก็เหมือนเดี้ยงเอาง่ายๆแบบพักผ่อนไม่พอคุณหมอว่าไงเป็นอะไรนะครับก็เป็นไซนัสอักเสบแต่ของผมเป็นเรื้อรังนะเพราะผมมีอาการแบบบ่อยเพราะว่าทำงานหนักแล้วก็ได้พักผ่อนน้อยแล้วก็มีเป็นไข้หวัดแต่พยาบาลส่วนตัวน่ารักที่สุดน่ารักครับเขาน่ารักใส่ใจเฟิร์มเป็นคนแบบมีดีเทลใส่ใจแล้วก็ก็ทำแทนทุกอย่างเลยประสานโรงพยาบาลให้คุยกับพี่ๆหมอพี่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆก็ดูแลแบบดีมากก็เรื่องค่าไม่ถึงไหมคนทำได้ด้วยหรอก็ค่าไม่ถึงหมดเลยครับผม ไม่คือปกติเวลาเราอย่างเงี้ยเราก็จะแบบชอบแกล้งกัน ชอบกวนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในพาร์ทที่แบบพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็จะแบบเต็มที่มากๆแล้วก็เขาจริงจังทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยโดนดุบ้างนิดหน่อยแบบต้องกินยาตรงอะไรนี่พยาบาลคนนี้คะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่คะให้200ครับ oh. ดีนะผมว่าแบบความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้ดูแลเขาฝ่ายเดียวมันมีช่วงที่แบบเขาดูแลเราเป็น push and pull มันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วเป็นกำลังใจที่ดีมากๆไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยหันไปเขาก็จะคอยแบบอยู่ support เป็นคนที่น่ารักมากแฟนคนนี้ก็ดีมากเลยเนาะสถานะขยับยังตอนนี้นะถ้าปีใหม่แล้วสถานะขยับยังใกล้วาเลนไทน์แล้วด้วยไอ้ใส่เลยเดี๋ยวไม่ใช่ก็เรื่อยๆเราก็ยังตั้งใจทำหน้าที่ของเราเพราะว่ามีแฟนๆที่น่ารักทุกคนแบบเหมือนรอติดตามผลงานของเราอยู่ส่วนปีนี้เป็นเริ่มต้นปีใหม่เราก็ยังคงเรื่องงานอยู่แต่ว่าก็อยากหาเวลาให้แบบได้มีใช้เวลาเหมือนคนทั่วไปปกติทั่วไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็นั่นแหละครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวรอดูครับอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่ได้มีทำให้ทุกคนได้ติดตามคู่กันครับวาเลนไทน์จะเรื่องใหญ่ไหมวาเลนไทน์เรื่องใหญ่ไหมก็คือเล่นใหญ่กันเยอะเหมือนกันขอยังไม่เฉลยตอนนี้เดี๋ยวขอไปคิดแผนก่อนคิดแผนก่อนทำดับแผนการอยู่ใช่แต่เฟิร์นเขาก็เริ่มใบ้แล้วนะว่าอยากได้อะไรอยากกินอันนี้ชอบดอกไม้ประมาณนี้ก็รับฟังเอาไว้กำลังช่วงเก็บข้อมูลอยู่